ผมก็ออกจากบ้าน 8:40 พอดีเป๊ะอ่ะวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงบิ๊กโอสัญลักษณ์บิ๊กโอไว้นะครับทวนกันนิดนึงแล้วกันนะครับนิยามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะกล่าวว่าฟังก์ชัน TN นะครับข้างหลังมองเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นนะฮะกล่าวว่าฟังก์ชัน Tn นะครับเป็น O ของ Fn นะครับถ้านะครับผมเอาภาษาคนก่อนแล้วกันนะครับถ้าเอาภาษาคณิตศาสตร์แล้วกันนะครับถ้ามีนะครับ C แล้วก็ C มากกว่าเท่ากับ0นะครับ n 0มากกว่าเท่ากับ0เท่ากับ0แล้วกันนะครับตรงนี้มากกว่าน้อยกว่านิดหน่อยผมไม่เป็นไรนะครับที่ทุกๆ n มากกว่า n 0นะครับมากเท่ากับ n 0นะครับ tn นะครับมีค่าไม่เกิน c คูณกับ fn นะตัว big o เนี่ยนะครับมันเป็น upper bound นะครับเป็น upper bound เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่า tn เนี่ยไม่โตคือมีอัตราการโตนะครับไม่มากไปกว่า fn นะครับถ้าเมื่อ n เยอะกว่าค่าหนึ่งนะฮะค่าตรงนี้ต้องเป็นค่าคงที่ไม่ใช่ว่าพอ n เป็นอันนี้ n 0เปลี่ยนค่าไปได้เรื่อยๆอันนั้นไม่ใช่นะครับก็คือ n 0เป็นค่าคงที่นะครับที่รับประกันว่า tn จะไม่มากกว่า c เท่าของ fn โอเคไหมฮะถ้าเราจำรูปได้นะครับทีนี้เราได้แสดงตัวอย่างไปนิดนึงนะฮะว่าถ้าคุณมีฟังก์ชัน polynomial กำลัง2ใช่ไหมฮะพอจำได้ไหมครับเมื่อวานเราจะได้ว่ามันเป็น o ของ n ยกกำลัง2นะฮะทีนี้ถ้าเราจะดูตัวอย่างเพิ่มเติมสมมติว่าเรามีฟังก์ชันอื่นนะฮะฟังก์ชันหน้าตาแบบอื่นบ้างเช่นสมมติว่าผมมีlog n รู้จักฟังก์ชัน log ไหมฮะ log ฐาน b ของ n แล้วกันผมให้ tn เท่ากับ log ฐาน b ของ n รู้จัก log ฐาน b ไหมฮะ log ฐาน b ของ n ก็คืออะไรนะครับ b ยกกำลังเท่าไหร่นะครับb ต้องยกกำลังเท่าไหร่ถึงจะมีค่าเท่ากับ n นะครับทีนี้เราสามารถจะแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันมีค่า big o เท่าไหร่ได้ไหมฮะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าหรือให้มันเป็นกันบ้านดีนะฮะเราสามารถแสดงได้ไม่ยากว่าไอ้ตัวนี้นะครับเป็นจะแสดงว่า o ของ n โอเคไหมฮะถ้าผมแสดงนี้ทำผมต้องทำยังไงบ้างครับสมมติว่าผมมี b เป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะสมมติว่า b มากกว่า0แล้วกันเอาล็อกเปล่าๆก็แล้วกันวิชานี้นะฮะเวลาเราพูดถึงล็อกเปล่าๆเนี่ยนะครับ log นะครับเราจะเนื่องจากเราเรียนคอมเราล็อกเปล่าๆเราถือเป็นล็อกฐาน2ไปแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายผมว่ามี100 10 log n เป็น o of n นะฮะ10 log nถ้า n เป็น1มีค่าเท่าไหร่ครับ0ใช่ป่ะ n เป็น2อ่ะครับมีค่าเป็น10ใช่มั้ยฮะ n เป็น2มีค่าเป็น10 n เป็น4อ่ะ20 n เป็น8เท่าไหร่30นะฮะมันก็ยังเยอะกว่าเราก็ต้องมาดูนะฮะว่าเมื่อไหร่มันจะเยอะกว่า n โอเคมั้ยฮะถ้าเราพอดกราฟดูเล่นๆนะครับฟังก์ชัน log n จะหน้าตาเป็นไงคุณจำได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่คือ1ใช่ไหมครับแล้วก็ยังเห็นประมาณนี้ฮะวู้ดนะฮะเสร็จแล้ว o n หน้าตาไงครับ o n เราจะหน้าตาประมาณนี้ครับถ้าเราดูด้วยการคาดเดาด้วยสายตาเราก็เอ้ยมันน่าจะมีจุดที่มันเลยตรงนี้แล้ว o n มันจะมากกว่า log ตรงนี้ตลอดโอเคไหมฮะถ้าคุณอยากจะคำนวณจริงๆแล้วเวลาแสดงค่า big o เนี่ยนะฮะเราแสดงว่ามันเป็นบิ๊กโอของอะไรบางอย่างเนี่ย